สมุนไพรบุษบาริมทางหรือสมุนไพรที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมุนไพรเบญจรงค์ห้าสีแต่สำหรับวันนี้เราจะใช้ดอกสีขาวจริงๆแล้วมีหลายดอกมากมายในการที่จะแก้ไขและบำบัดโรคปวดข้อได้อย่างชะงันนักแลสวัสดีครับอิสมาอิลาอิสมาอิสต้าจูฮักนัสสารคามวันนี้มาพบกับโจนะครับกับมุมสุขภาพเช่นเดิมเกี่ยวกับถ้าท่านใดมีอาการปวดข้อไม่ว่าจะตรากตามทำงานหนักลุกๆนั่งนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตามข้อมือข้อเท้าต่างๆปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆที่เกี่ยวกับข้อของเรานะครับสมุนไพรตัวที่ว่านี้ก็คือบุษบาริมทางนะครับบุษบาริมทางนี่คือเป็นไม้ที่เลื้อยตามข้างทางต่างๆตามที่รกร้างต่างๆแต่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะบำบัดแก้อาการปวดข้อปวดตามข้อของเราได้อย่างชะงัดนักแลมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนผสมติดตามไปชมเลยครับวันนี้เป็นการแนะนำสมุนไพรเกี่ยวกับสมุนไพรบุษบาริมทางซึ่งมีชื่อที่แบบดูแล้วสวยงามจริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้เราก็จะเห็นอยู่ตามข้างทางต่างๆหรือในที่รกร้างต่างๆมากมายไร่นาสวนแม้แต่ข้างทางเลยเรียกว่าบุษบาริมทางหรือเบญจรงค์ห้าสีที่เรารู้จักกันนะครับจริงๆแล้วชื่อสามัญจริงๆมีมากมายและก็ชื่อตามท้องถิ่นต่างๆมีชื่อมากมายแต่วันนี้เราก็จะสรุปเลยคือว่าบุษบาริมทางใช้ในการปวดข้อต่างๆของร่างกายของเราว่าเราจะเอาส่วนไหนนะครับเรามาทำความรู้จักสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับบุษบาริมทางนะครับนี่ก็คือดอกของบุษบาริมทางวันนี้เราจะพรีเซนต์เกี่ยวกับดอกสีขาวนะครับดอกสีม่วงค่อยว่ากันอีกทีนะครับดอกสีขาวนี่จริงๆแล้วมีความเป็นนะครับที่เราจะเอายอดนะครับมาต้มกินก็ยังได้นะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะใช้ในการตำผสมกับเหล้านะครับเพื่อที่จะมาบำบัดแก้ไขในอาการปวดข้อปวดข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดข้อมือข้อเท้านะครับตามนิ้วต่างๆนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรบุษบาริมทางหรือเบญจรงค์ห้าสีในการที่จะเอามาสักกำหนึ่งมือนะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาตำมาโขกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเหล้ามาผสมสักนิดหนึ่งกะเอาได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ได้น้ำแล้วก็มาจะมานวดเอาน้ำที่เฉื่อยๆของเขามานวดมาแปะแล้วก็ถูตามบริเวณที่มีอาการปวดข้อสักพักหนึ่งอาการปวดข้อก็จะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนี่แหละครับเป็นสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าบุษบาริมทางตำผสมเหล้าได้อย่างชะงัดนักแลเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากากส่วนนั้นมาพอกบริเวณที่ปวดได้เช่นกันชะงัดนักแลสิบอกให้